สวัสดีค่ะมาขอมาป่าหามูกินอีกแล้วค่ะอาหารเศร้าป่าเมื่อนี้จะกินเมนูไข่ค่ะเพราะว่าเพิ่งได้ไข่มาซื้อไข่มาอยากกินมาหลายมื้อแล้วค่ะตะวันไข่นะคะเนาะซื้อมาแพ็คหนึ่งซื้อมาแพงหนึ่งนะคะก็ยอมใส่นะคะเนาะเพราะว่าลูกเขาก็อาจจะอยากกินนะคะเนาะเฮาบ่ได้ออกไปข้างนอกบ่อยนะคะก็เลยแบบว่าเอาให้ลูกกินนะคะเนาะพ่อแม่ก็กินอย่างอื่นนะคะเขาบ่ได้ซื้อแบบไข่มาตุนไว้ค่ะซื้อแบบแค่อาหารแห้งนะคะขนมปังไข่นมบ่ค่อยได้ซื้อมาตุนค่ะอันนี้เป็นขนมปังของทางนอร์เวย์สวีเดนนะคะบ่รู้ทางอื่นมีบ่นะคะมันซื้อโพลาเบอร์ประมาณมากค่ะกินได้มื้อละ2-3แผ่นเลยค่ะแบบเนี้ยได้ไข่สดมากก็เลยแบบโอ้ยจัดกันหน้าสันดักไข่เข้มก็มีค่ะเฮ็ดไข่เข้มติดบ้านไว้แต่บ่อยากกินไข่เข้มค่ะเหลือไว้ต้มไว้แล้วก็เอาไว้ในตู้เย็นค่ะไว้กินกับข้าวต้มยำเวลาอยากกินนะคะเนาะอันนี้มายองเนสค่ะอยากกินแนวนี้ค่ะมื้อนี้อะโวคาโดก็มีแบบผักสดใหม่ค่ะมื้อนี้อันที่ผ่านๆมาเนาะค่ะกินผักในตู้เย็นค่ะที่มีในตู้เย็นอันนี้เป็นน่ะอัลฟาฟ่านะคะมะเขือเทศค่ะเขือเทศราชินีผู้ใดจะฮัดกินมะเขือเทศนะคะเด็กน้อยหรือยังเนาะค่ะเนาะพ่อแม่ยังให้เด็กน้อยกินมะเขือเทศลองมะเขือเทศราชินีค่ะมันกินง่ายอาจจะให้จิ้มกับน้ำตาลก็เนาะค่ะเนาะมีไข่ปลาเนาะค่ะปักกินในคลิปก่อนๆหน้าแล้วนะคะเกือบอาทิตย์แล้วค่ะแต่ใครนี่เปิดเราเอาไว้ในตู้เย็นมันก็ไว้ได้นานอยู่ค่ะปกติจะกินปนกินแจวกินอ๊อบมันป่ะคะกินซุปหน่อไม้ซุปบักอือก็แซ่บด้วยค่ะเมื่อคืนเนี่ยเอามาบ้านนี่ที่ไปซื้อไข่นะคะซื้อบักอือมานําฟักทองแล้วเนาะน้ำข้นก็จะใส่มีดนะคะเนาะมีดกับซ่อมแต่การเฮ็ดคลิปแล้วใส่มีดกับซ่อมเนี่ยมันโตสะเทือนค่ะเบรกฟาสต์ค่ะอาหารเช้าที่สายแล้ว10 โมงเช้าละอะโวคาโดกับผักชีกับเขากันนะคะไวรัสเฮาเลี้ยงมันยากค่ะเพราะฉะนั้นเฮาต้องดูแลตัวเองด้วยการกินอาหารที่แบบสกัดมันนะคะวิตามินซีผักต่างๆผักสีเขียวผักสีส้มแครอทจัดไปเลยค่ะพริกหวานพริกเผ็ดมะเขือเทศนะพยายามดื่มน้ำ
น้ำอุ่นน้ำร้อนน่ะแผ่นกันดื่มน้ำเย็นดื่มเย็นให้หน่อยที่สุดค่ะเดี๋ยวป้าจะติดซื้อเพจหนึ่งให้ไปติดตามเบิ่งนะคะเธอมันเป็นสาระให้นะคะเนาะเพื่อมีสาระที่ดีแต่ยังกินเนาะค่ะคนผู้ติดตามสาระที่บอกนะคะก็คือเพิ่นจะอธิบายให้รู้เกี่ยวกับการทำงานของไวรัสตัวนี้นะคะแล้วก็ไปซูปอร์ตนะคะไปฟังเบิ่งเราจะรู้ว่าเพิ่นว่าจังใดนะคะเนาะเพื่อที่จะบ่ได้เกิดแบบการตื่นกลัวแล้วก็เฮาก็หาทางเลี่ยงนะคะป้องกันนะคะอันนี้เป็นลูกพีชนะคะเผอิญซื้อพีชในคลิปก่อนเอิญว่าลูกพลับเลยอย่างสักอย่างนะคะลูกพีชช่างนี่กับลูกพีชช่างญี่ปุ่นจะลักษณะรูปลักษณ์คนละอย่างอ่ะชนิดนี้เป็นชนิดแบนเลียวบางนาฬิกาค่ะผู้ลงคนน้องใหม่นะคะเนาะเฮ็ด YouTube เฮ็ดช่องวิดีโอนะคะลืมเบิ่งนาฬิกาสำหรับคนที่เฮ็ดใหม่ๆอ่ะก็จะมีอีหยังแบบให้เรียนรู้หลายๆอย่างเป็นธรรมดานะคะเนาะพอเฮารู้แล้วเฮ็ดมาเป็นปีก็บางทีก็ยังพลาดอยู่ค่ะในการทำคลิปนะคะเนาะถ้าผู้ใดฟังมาถึงตอนนี้ถ้าป่าลืมแปะลิงก์ที่ป่าหรือว่าบ่เป็นลิงก์ค่ะแต่ว่าเป็นซื้อเพจนะคะเนาะของ Facebook ป่าเข้าไปดูสาระค่ะใน Facebook แต่ทั่วไปแล้วก็บ่ได้ใส่อย่างมากมายค่ะมีแต่คุยกับเพื่อนสนิทนะคะอาจจะมีลั่งคลิปนะคะเนาะที่มีคอมเมนต์แต่ปะก็เข้าใจความหมายเพิ่นง่ายๆอยู่นะคะเพราะว่าคลิปนั้นมันเป็นคลิปที่ปะเคยเบาแล้วเทื่อนึงเนาะเนาะปะกินอาหารเนี่ยมันเป็นอาหารเช้าของทางนี่เนาะเนาะเป็นขนมเฮาก็เฮาเฮ็ดคลิปในแนวนี้อยู่แล้วเนาะเนาะในการใส่ชีวิตในการไลฟ์สไตล์เนาะเนาะมันก็สิมีอาหารที่เฮากินเป็นอาหารทางไทยแน่ส่วนมากแล้วเนาะแล้วก็ลังเจอก็จะกินอาหารทางนี้ประมาณว่าถ้าดูอาหารหน้าตาแบบเนี้ยมันต่างจากบ้านเฮาเนาะค่ะการจัดอาหารหรือการกินในการที่ผสมอาหารการกินเนาะค่ะเนาะซึ่งหลายๆอย่างมันก็หาได้อยู่บ้านเฮาค่ะแต่ว่าวิธีกินหรือว่าวิธีจัดโต๊ะของทางเนี่ยมันต่างกันค่ะมันก็เลยอาจจะดูเป็นแบบเอิ้นว่าอีหยังล่ะทางนี้เอิ้นว่าพิธีพิถันนะคะในการจัดโต๊ะอาหารกินกับครอบครัวหรือกินกันแค่2คนเนี่ยก็จะจัดให้เป็นดูให้เป็นแบบคือหน้าตามันบ่แม่นปูนบ่แม่นแจ่วบ่แม่นซุปบ่แม่นคืออาหารไทยเนาะค่ะจังผักเนี่ยก็จะตัดเป็นชิ้นเป็นสวยงามนะคะเนาะอันจังผักไทยนี่ก็คือกินแป้งซากินแหนมเนืองเนี่ย
มันค่อนข้างจะกรอบนี่เนาะค่ะเนาะเป็นผักนะแต่ที่นี้ทางยุโรปหรือทางฝรั่งเนี่ยค่ะเขาก็จะจัดมันดูคนละแบบนะคะคนอาจจะมองว่าดูดัจจริตนะคะเนาะแต่ว่ามันคือความพิถีพิถันนะคะถ้ามองจังหนึ่งนะคะเนาะคันกินอาหารแบบนี้มันก็คือต้องบ้างอาหารแบบนี้นะคะนะคะเนาะแต่ปากก็มักวิธีที่คนบ้านเฮากินเมียงกินแป๊ะซ่ากินแหนมเนื่องค่ะมันอยู่ที่ว่าเฮากินอาหารแบบประเภทใดแนวใดเนาะเนาะปากเข้าใจคนที่เมียนมาอยู่ค่ะบ่หมดคือเก่าแล้วค่ะป้าเป็นคนแบบกินอาหารแล้วเฮ็ดเช้ากับเที่ยงกินน้ำกันค่ะกินสองครั้งบางอย่างถ้าเป็นแกงเฮ็ดกินเช้าเที่ยงแรงได้แต่ว่ากินสองเทื่อเนี่ยมันจะพอแล้วค่ะสำหรับมื้อนั้นนะคะแล้วมันกินแบบอิ่มนะคะมันอิ่มสำหรับมื้อนั้นเอาไว้จงไว้กินมื้อหน้าเอาไว้อุ่นมื้อต่อไปนะคะเนาะแกงขี้เล็กปะมาตะกินหมู่บ้านเนี่ยค่ะปะกินอาหารจานนั้นนะคะเนาะเป็นอาหารว่างนะคะเนาะเป็นชีสแล้วก็เป็นพริกนะคะเนาะแล้วมื้อคืนต่อมื้อคืนนะคะปะก็กินแกงขี้เล็กค่ะแกงขี้เล็กแต่มื้อก่อนเพิ่งอุ่นกินค่ะว่ากินได้สองเทื่อไอ้เติบเบิ่งปลาหอดตอนนี้อยู่บ่ไอ้เติบมักฟังเบาๆแต่ว่าคนท่านนะคะก็มีช่องที่ติดตามที่มักผู้ใดบ่ได้เบิ่งก็บ่เป็นหยังค่ะปากเข้าใจอยู่ปากก็ตามหลายคนเหมือนกันไอ้เติบพี่ตุ๊กนะคะเนาะไปฟังพี่ตุ๊กเบาแล้วก็เพลินค่ะเบิ่งมันกินแล้วก็เพลินแล้วก็ฟินค่ะเอื่อยกับน้องเลยกับน้องท่ำช่องพี่น้องฮักกันดีๆค่ะบ่ค่อยเห็นมุมที่ว่าพี่น้องแสดงความฮักต่อกันแล้วก็พอไปเห็นครอบครัวเพิ่นแสดงความฮักต่อแม่หมายถึงการดูแลกันใส่ใจนะมันเป็นอย่างที่แบบว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจของสำหรับหลายๆคนนะคะเนาะกาแฟดำค่ะปลาเริ่มจะอิ่มละขอบคุณไลน์เดอร์ที่เบิ่งกันมากหรือว่าทักทายกันมากนะคะเนาะแล้วคนถามมาว่าคือไปเห็นโฆษณาในช่องป่านะคะเนาะป่าก็ตอบในคอมเมนต์ไปแล้วล่ะค่ะกับบอดี้มี่ยังมากค่ะเอาไว้ทักทายเฮ็ดคลิปทักทายกันส่วนเงินที่บ่ได้ก็บ่เป็นหยังค่ะบ่ได้หมู่บ่ได้หมู่กินอาหารในหมู่เว้านะคะเนาะอันนี้น้ำเปรี้ยวค่ะว่าจะบ่กินขนมปังได้ค่ะบางทีเนี่ยแต่ว่ามันบ่มีแนวว่างใครค่ะถ้าจะตักกินตะไคร้กินแต่ผักนี้มันจะแปลกๆอยู่มันต้องมีขนมแผ่นขนมปังว่างนะคะเนาะไข่อยู่เมืองไทยแพงนะคะแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะถ้าเพิ่นเห็นอาจจะโดนจับนะคะเสื้อตัวนี้เขียนว่าเลยมาเชียงคานนะครั้งหนึ่งสองครั้งเคยไปเชียงคานนะคิดฮอดบ้านเนี่ยค่ะโรคไข้เนี่ยมันเฮ็ดให้เฮาแบบขาดกันโรคขาดการติดต่อแต่เฮาก็มีตรงนี้นะคะมีอินเทอร์เน็ต
ใส่ให้ติดต่อกันแต่ว่าเฮาบ่รู้เลยว่าบ่เคยคิดเลยว่ามันจะโดนตัดขาดขนาดนี้ที่แบบว่าเฮาบ่สามารถเดินทางไปได้เนาะค่ะเนาะเมืองไทยอ่ะถ้าเดินทางไปก็ต้องกักตัวแล้วมันจะมีค่าอีกอย่างถ้าสมมติว่าคุณมีเวลาไปแค่2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์คุณไปเมืองไทยคุณไปกักตัวไปอยู่บ้านไปแยกจากครอบครัวนะคะเนาะคือแบบว่าถ้าเขาให้กักตัวให้กักบริเวณก็คือเฮาอยู่ตรงนั้นมันจะดีกว่านะคะเนาะเอาไว้ให้เฮาสบายดีแล้วก็โรคภัยมันผ่านไปเฮาค่อยไปเยี่ยมครอบครัวนะคะนะแต่ว่าก็ขอให้มันหายไปเร็วๆนะคะเนาะทุกคนต้องซอยกันค่ะมันถึงจะหายไปบางคนหลายคนที่ก็เลี่ยงบ่ได้หรอกค่ะเพราะว่าทุกคนก็ทํามาหากินเนาะค่ะก็เฮ็ดงานแต่ว่าถ้าเฮาป้องกันใส่แมสเนาะค่ะเนาะมันก็จะซอยได้ทุกมื้อนี้แมสนี่เฮ็ดเอาก็ได้ค่ะเพราะว่าดีกว่าบ่มีเนาะค่ะเนาะแล้วก็อยู่เมืองไทยยิ่งเข้มข้นที่แบบว่าทางภาษานี่ผิดกฎหมายเนาะค่ะเนาะแม่นบ่ปักเข้าใจถูกบ่ค่ะแต่ว่าอยู่นี่บ่ได้ค่ะบ่มีว่าผิดทางภาษาเนาะค่ะเนาะยังบ่ได้ถึงขั้นนั้นบ่รู้จะถึงขั้นนั้นบ่ค่ะเพราะว่าอยู่ทางนี้เขาให้คนที่ป่วยนะคะที่เป็นใส่เนาะค่ะเนาะแล้วที่นี่หน้ากากอนามัยเนี่ยมันก็บ่พอเนาะค่ะเนาะถ้าสมมติว่าทุกคนต้องใส่ทางการแพทย์อีหยังเขาก็บ่มีคือกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็มีคนใจดีที่มีตรงนั้นแล้วก็บริจาคให้เนาะค่ะเนาะกับแพทย์ก็น่าสงสารค่ะเพิ่นก็ติดโรคติดหยังลางเทื่อการที่เพิ่นติดนะคะบ่แม่นเพิ่นบ่ดูแลตัวเองดอกมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเนาะค่ะเนาะทั้งอุปกรณ์บ่ดีบ่เพียงพอแล้วก็โรคนี้มันติดกันง่ายค่ะมันติดกันง่ายมากๆแล้วก็มันเป็นที่แบบภูมิต้านทานเฮาอาจจะบ่ดีนะคะเนาะแล้วก็เพิ่นก็บ่มีเวลาที่จะพักผ่อนได้เต็มที่ออนแอร์มันจะมักอยู่กับคนออนแอร์คนที่แบบร่างกายบ่พร้อมนะคะนั่นแหละค่ะถึงว่าอาหารเนี่ยจําเป็นเนาะค่ะเนาะเฮากินอาหารที่แบบกักมันไว้ก่อนคือแบบชาน้ําขิงน้ําหมึกหนาวเนี่ยค่ะต้องดื่มค่ะหมึกหนาวนี่ก็อย่าเพิ่งดื่มตอนที่แบบอย่าบีบใส่ตอนที่มันร้อนค่ะเดี๋ยววิตามินมันจะตายเนาะค่ะเนาะเฮาก็แช่น้ําขิงในน้ําร้อนก่อนที่เฮาจะกินเฮาค่อยบีบหมึกหนาวใส่เฮ็ดต้มยํานะเมนูต้มยําก็ดีเมนูยําต่างๆก็ดีนะแต่ว่าผักนี่ก็เน้นให้สุกให้เฮ็ดเองนะคะแต่ว่าแต่ลิตนผู้ที่ทํามาหากินเนาะค่ะด้วยการแบบต้องอาจจะต้องเปลี่ยนเมนูอาหารที่เป็นแบบกินร้อนของร้อนเนาะค่ะเนาะจากที่เฮ็ดอาหารที่ใส่กล่องพร้อมกินหรือหยังเสียอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นโจ๊กเป็นหยังแต่ว่าคนก็เลือกกินก็มีหลายแบบค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนล่ะค่ะคนที่ต้องไปเฮ็ดงานนะคะเนาะก็ปิดปากอย่าไปสัมผัสอีหยังหลายจังขายเสื้อผงเสื้อผ้าอย่างเนาะค่ะเนาะก็ต้องมีการสัมผัสหรือว่าอีหยังในสิ่งของนั้นๆหรือว่าผักหรือว่าอาหารเนาะค่ะเนาะคนที่เอาไปกินหรือรับไปหรือว่าซื้อของไปเนี่ยก็ต้องทําความสะอาดจังป่านนี้ซื้อของมาปะก็เอาน้ําร้อนค่ะบ่ได้ใส่แบบเจลหรอกค่ะปะเอาน้ําร้อนผ่าขนหนูล้างแพ็คเกจหรือว่าของที่ซื้อมานะคะจังพักไหนก็น้ําร้อนมันจะสะดวกในการใส่นะคะเปิดก๊อกแล้วก็มันก็เป็นน้ําร้อนนะคะเฮาก็เอาล้างน้ําร้อนแล้วก็เอาใส่น้ําเย็นนะคะเนาะช็อกมันแต่อยู่เมืองไทยมันอาจจะบ่ได้สะดวกในการใส่น้ําร้อนน้ําเย็นนะคะเนาะเฮาก็แต่ละคนก็มีวิธีของตัวเองนะคะเนาะดูแลรักษาตัวเองค่ะให้แข็งแรงปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันบ่ได้จำเป็นเสมอไปว่าเขาจะป่วยหนักนะคะเนาะป้าก็รู้สึกว่าป้าผ่านตรงนั้นมาแล้วป้าก็รู้สึกแบบโล่งใจไปเปาะหนึ่งอยู่แต่ว่าเขาก็จะบ่เสี่ยงบ่ฉลาดใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้ามันยังวนเวียนอยู่ในอากาศน้ำผู้คนนะคะเขาก็จะอาจจะติดมันมาได้นะคะเนาะได้อีกรอบเลยอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวป้าจะแปะซื้อเพจนันหายนะคะนะไปเบิ่งว่าวิธีการทำงานของไวรัสน่ะมันมีขั้นตอนของมันจังไดเนาะค่ะเนาะเบาๆเงาแล้วขอบคุณที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะบ่ฟังก็บ่เป็นหยังเอาที่สะดวกนะคะนะทุกคนล่ะค่ะขอให้สุขภาพ
แข็งแรงปลอดภัยทุกคนนะคะบายค่ะสวัสดีรอบค่ะบายค่ะ